รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ติดตามกันให้ได้นะครับแล้วก็เชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเอาไว้ด้วยจะได้เป็นทางเลือกในการที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับตอนเช้าๆ Facebook Live ของ Money Plus Special มาเมื่อไหร่จะได้ติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเตรียมพบกับคลาสเรียนออนไลน์พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับสมาชิก Money Plus ประจำปี2562 VIP พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นถึงมือและรับชมรายการ Exclusive ก่อนใครและสิทธิพิเศษมากมายสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Money Plus สมัครเลยทางไลน์พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวหรือสอบถามเพิ่มเติม0819849735 0819849735คุณผู้ฟังครับมาต่อด้วยข่าวดีๆจากทางบางจากนะครับบางจากรวมพลังครอบครัวใบไม้ปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเชิญชวนเพื่อนบ้านในโครงการครอบครัวเดียวกันรวมพลังร่วมปลูกป่าชายเลนซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดจากโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาที่กรุงเทพมหานครได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2560เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศจากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่งพร้อมชมศูนย์การเรียนรู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายศึกษาธรรมชาติเลียบชายทะเลชมทัศนียภาพป่าชายเลนบางขุนเทียนณศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียนก็ขอแสดงความชื่นชมบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินในวันนี้ครับผมเชิญอาจารย์เพชรหรือคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์เพชรครับสวัสดีครับนะครับการเด้งวันนี้เนี่ยมีโอกาสแค่ไหนที่จะไปไม่ได้ไกลอาจารย์มองอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขารีบาวนะครับหลังจากที่ปรับตัวลงค่อนข้างเยอะประเด็นหลักๆที่กดดันในช่วงผ่านมาทั้งปัจจัยในปัจจัยนอกเนี่ยเยอะมากทีเดียวทำให้ตลาดเนี่ยย่อลงมาแรงทีนี้แบ่งประเด็นแล้วกันไปดูที่ปัจจัยภายนอกก่อนสงครามการค้าเทรดวอร์เผื่อจะเข้ามาเป็นเทควอร์แล้วนะครับเทคโนโลยีวอร์เป็นสงครามจิตวิทยาต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยผมว่าตัวนี้สั้นๆมองเหมือนผ่อนคลายนะอาจจะเป็นปัจจัยบวกเข้ามาสั้นๆไปว่าท้ายสุดถ้าไม่จบเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันดังนั้นเนี่ยขาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นแค่ขารีบาวถ้าเกิดกลับมาดูปัจจัยในประเทศเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะกังวลว่าท้ายสุดเนี่ยประเด็นการเมืองเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนสุดๆเนี่ยแต่ก็มีทรายที่ดีขึ้นนะระยะสั้นเนี่ยทั้งในและต่างประเทศมันเหมือนเป็นปัจจัยผ่อนคลายขึ้นมาทำให้ราคาหุ้นรวมถึงอินเด็กซ์ในช่วงเนี่ยมีจังหวะในการรีบาวขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าจุดหลักตัวเลขหนึ่งที่เป็นจิตวิทยาในการสร้างฐานในรอบที่ผ่านมาแล้วมันหลุดลงมาเนี่ยผมว่าจะเป็นแนวต้านสำคัญในรอบนี้ก็คือ1620ตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขจิตใจมากๆถ้าอินเด็กซ์เนี่ยขารีบาวเนี่ยรีบาวแน่ๆแหละนะครับพอผ่อนคลายแต่ถ้าเกิดรีบาวมาแล้วเราไม่สามารถที่จะปิดยืนอยู่ได้เนี่ยโอกาสในการรีบาวเพื่อลงต่อก็มีค่อนข้างสูงถ้าวันนี้ปิดยืนอยู่เหนือ1620ไม่ได้อันนี้ไม่ค่อยสวยใช่ถูกต้องครับในทางตรงกันข้ามถ้าวันนี้ปิดแล้วปิดเหนือ1620ได้โอกาสรีบาวไปข้างบนก็ยังมีโอกาส
ไปต่อได้อีกบ้างใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ก็อาจจะขยับกรอบเล่นตอนนี้ประมาณทีละ20จุดจากเดิมเนี่ยที่เทรดดิ้งกันในโซน 1,600 จุดจนถึง 1,620 เนี่ยก็จะขยับขึ้นไปเป็นแนวรับใหม่เป็น 1,620 และด้านบนเป็น 1,640 นะเพราะฉะนั้นต้านมี2ต้านนะต้านแรก1620ซึ่งพยายามหลายครั้งบ้างนะครับถ้าทะลุผ่านไปได้มีลุ้นอีกช็อตหนึ่งไม่ไกลมากนักแถวๆ1640นะครับอาจารย์เพชรใช่แล้วรับด้านล่าง 1,600 เนี่ยรับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่มีโอกาสลงไปลึกแค่ไหนครับอาจารย์เพชรครับคือภาพระยะกลางเนี่ยต้องบอกว่าทิศทางของตัวเลขเศรษฐกิจก็ดีนะหรือว่าปัจจัยภายนอกอย่างเช่นสงครามการค้าที่ยังไม่จบเนี่ยก็อาจจะยังเอื้อให้โอกาสที่ท้ายสุดเนี่ยตลาดรีบาวด์ขานี้แล้วก็เพื่อลงต่อกระแทกหลุด 1,600เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดลงไปเนี่ยผมว่าตรงนั้นอาจจะเป็นจุดของคนที่ระยะกลางแล้วที่รอหาหุ้นที่ valuation อยากได้มานานเนี่ย valuation เริ่มเข้าสู่จุดที่เหมาะสมแล้วโอกาสน่าจะมานะครับก็กระแทกลงไปเนี่ยแนวรับสำคัญตามจิตวิทยาคือ 1,580 โซนนั้นผมว่าเป็นโซนตั้งรับแล้วหรือว่าถ้าเกิดใครรอซื้อ LTF เนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจในการค่อยๆทยอยสะสม LTF เพิ่มเติมครับเพราะฉะนั้นถ้าถามวันนี้เนี่ยรับหลัก 1,600 ต้านหลัก 1,620 นะครับแล้วถ้าเกิดว่าทะลุขึ้นไปก็คือ 1,640 ข้างบนถ้าหล่นไปข้างล่างก็จะเป็น 1,580 นะครับฉันครับใช่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นที่ลุ้นในยะสำคัญคือ1,620สำหรับระดับปิดวันนี้นะครับจันเพชรครับใช่ถูกต้องลุ้นให้ปิดให้อยู่นะต้องยืนอยู่เหนือ1,620วันนี้ให้ได้ก่อนนะนะครับทีนี้ครับจันเพชรครับถ้าไปดูเรื่องความเคลื่อนไหวของหุ้นเป็นหลายตัวเนี่ยหลายตัวก็ขึ้นแรงก็มีลงแรงก็มีหลายตัวเหมือนกันนะจันเพชรนะครับใช่ครับนะครับขอตัวของท็อปไทยออยล์หน่อยเขาบอกว่าลงกลั่นดูไม่สวยเลยเหรออย่างท็อปก็ถือว่าเป็นหัวแถวของลงกลั่นเนี่ยย่อลงมาเนี่ยน่าทยอยเก็บไหมครับจันเพชรในระยะสั้นนะมุมมองเชิงกลยุทธ์เนี่ยผมว่ารอก่อนปัจจัยลบที่รออยู่ของตัวไทยออยล์เนี่ยต้องบอกว่าเทรนด์ข้างกันเนี่ยควอเตอร์2เทียบควอเตอร์1อาจจะขยับขึ้นนะเพียงแต่ว่ามันตอนนี้มันเริ่มแผ่วหัวลงมานะครับ1ก็คือเทรนด์การกันเนี่ยมันยืนไม่สตรองเท่าไหร่ประเด็นที่2เนี่ยคือในเรื่องของธุรกิจปิโตรเคมีของเขาสายหลักของเขาก็คือตัวของอโรเมติกช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสเปรดอโรเมติกดีมากๆตอนเนี้ยปักหัวลงค่อนข้างเยอะภาพของความกังวลคือกลัวว่าตัว capacity ใหม่ๆเนี่ยจะแถวโซนเอเชียเนี่ยทั้งตัวจีนทั้งตัวมาเลเซียที่จะเปิดเนี่ยจะทำให้ภาพรวมแบบเนี้ยกดดันนะครับดังนั้นเนี่ยสเปรดอะไรก็ตามที่อยู่ในขาวเรมาติกเนี่ยน่ากลัวซึ่งท็อปเนี่ยเต็มๆในขานี้ประเด็นสามคือการปิดซ่อมบำรุงเนี่ยช่วงปลายไตรมาส2จนถึงต้นไตรมาส3จะมีการปิดชัตดาวน์ใหญ่ถ้าจำไม่ผิดเคยคุยกับผู้บริหารเขาเขาบอกว่ารวมกันแล้วสักเดือนนึงมั้งจานใช่ครับมันจะเป็นคาบเกี่ยวว่า2ไป3ปลาย2ต้น3ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการปิดปรับปรุงเนี่ย earnings ในควอเตอร์นั้นก็จะไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นเนี่ยโดยรวมหลายๆเหตุผลเนี่ยผมว่าสั้นๆคงรอก่อนยังไม่ใช่จังหวะในการสะสมนะครับนะครับให้รอไปก่อนยังไม่ใช่จังหวะในการสะสมท็อปไทยออยแม้จะลงมาเยอะแล้วก็ตามนะครับครับทางเมย์แบงก์กิมเองให้เป้าท็อปไทยออยไว้สักเท่าไหร่ครับจันครับคือถ้าเกิดในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ย valuation เนี่ยตอนนี้เราให้ไว้ที่81ก็ต้องบอกว่ามันมีไฟแหละนะครับเพียงแต่ว่าในเชิงของโมเมนตัมเนี่ยต้องยอมรับว่าผมว่ากลยุทธ์เนี่ยตอนนี้น้ำเชี่ยวเนี่ยอย่าเรือขวางก็คือแรงขายเนี่ยมันยังเห็นชัดมากเลยว่ามีการลดน้ำหนักการลงทุนลงมาเพราะฉะนั้นยังไม่น่าเก็บแม้ว่าท็อปไทยออยจะย่อมาก็ถามนะครับเป้าหมาย81แต่ยังไม่น่าเก็บนะเอาละครับถัดมามาตัวแบงค์ใหญ่ๆอย่าง SCB ธนาคารไทยพาณิชย์หน่อยโอ้โหบวกแบบต้องบอกว่าสดใสพอควรไม่รู้ว่าจะแรงได้ทั้งวันหรือเปล่านะช่วงเช้าก็สดใสหน่อยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์เด้งมาขนาดนี้เนี่ยไล่ราคาไหมหรือยังไงให้รอก่อนอยู่ดีครับมันเป็นแท่งที่2แล้วเมื่อวานดึงขึ้นมาแรงนะครับตอนนี้แท่งที่2ก็ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเทรดดิ้งเนี่ยพอไหวเหมือนกันเพราะเป็นขาในการรีบาวด์นะครับต้องบอกว่ารีบาวด์ในกรอบขาลงนะผมว่าย่อๆตั้งรับในโซน125บาทก็น่าสนใจเพราะว่า รอบเนี้ยจะเห็นว่าสัญญาณหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างยืนเพราะว่าช่วงผ่านมาเนี่ยกลุ่มแบงค์ลงมากองข้างล่างเนี่ยค่อนข้างเยอะแหละนะครับ valuation อยู่ในโซนที่ไม่ได้แพงเกินไปนะครับ Recommend Trading SCB ธนาคารไทยพาณิชย์นะตั้งรับแถวๆสัก125นะแล้วก็ลุ้นเด้งสักเท่าไหร่ครับจันเพชรลุ้นเด้งนะครับรอบนี้กรอบด้านบนเนี่ย
ต้านแรกอยู่ที่128บาทอีกช็อตนึงก็ขยับขึ้นไป2บาทเป็น130128เป็นต้านแรกและ130จะเป็นต้านต่อไปนะครับหาจังหวะรับแถวๆ125กันแล้วกันครับแต่อาจารย์บอกแล้วนะเป็นเด้งในช่วงยังอยู่ในทิศทางขาลงอยู่นะใช่แล้วก็เตือนนิดนึงสำหรับ CSB เนี่ยรอบนี้การรีไวซ์ของ MSCI เนี่ยซึ่งจะมีผลสิ้นเดือนนี้เนี่ย SCB อาจจะโดนซึมเป็นเชิงลบนิดนึงเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยโดนปรับลดน้ำหนักการลงทุนเข้าให้เร็วออกให้ไวกันแล้วกันต้องเร็วนะเพราะว่าต้องบอกว่ามีโฟลว์รอขายอยู่ในช่วงของปลายเดือนใครไม่แน่ใจในฝีเท้าในฝีมือตัวเองเนี่ยก็อาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนนะใช่ถูกต้องครับเอาละครับขยับมาอีกตัวนึงคนติดกันเยอะพอควรเลยนะโอ้แฟนๆรายการเนี่ยถามกันเยอะเลยนั่นคือตัว PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC นะครับราคาก็ยังคงอาการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะครับมุมมองจากทางเมย์แบงก์กิมเองเนี่ยย่อลงมารับได้แล้วหรือยังหรือยังต้องรอครับโมเมนตัมคล้ายๆกับท็อปเลยที่บอกว่าขาของ PTTGC เนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นขาในฝั่งของตัวโอลิฟินมากกว่าแต่ก็มีในสัดส่วนของตัวอโรเมติกเช่นเดียวกันนะครับสั้นๆผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเทรนด์ค่าเงินการที่มันเริ่มซอฟต์ลงแล้วก็สเปรดปิโตรเคมีที่จะมีกำลังการผลิตในโซนเอเชียขึ้นมาเยอะเนี่ยทำให้สเปรดเนี่ยมันดูแผ่วลงเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะแบบนี้ยังไม่ใช่จังหวะในการลงทุนนะเพราะว่าถ้าเกิดไซเคิลมันไม่ใช่จริงๆเนี่ยหุ้นในกลุ่มของตัวปิโตรเคมีเนี่ยถูกแล้วมันยังเห็นสัญญาณของการถูกอีกได้นะครับเอาให้ราคาหุ้นมันยืนอยู่ก่อนแล้วก็แรงขายมันเบากว่านี้ก่อนนะครับตรงนี้ต้องยอมรับว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันมีอัพไซด์คลายท็อปแหละหรือว่าในเชิงกลยุทธ์ผมว่ารอให้แรงขายมันเบากว่านี้ก่อนเห็นสัญญาณในการรีบาวด์จริงๆก่อนแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยอย่างที่บอกว่ากลุ่มพวกเนี้ยโมเมนตัมจริงๆอาจจะมาในช่วงสักประมาณปลายควอเตอร์3ถึงต้นควอเตอร์4ที่ได้อานิสงส์ประเด็น IMO ในต้นปีหน้านะครับรอก่อนนะย่อมาให้รอก่อนยังไม่เสด็จน้ำน้ำยังเชี่ยวอยู่เลยถูกต้องแรงขายยังดูยังไม่แผ่วเลยนะครับครับนะครับรอก่อนสำหรับ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC นะครับนะครับทาง Maybank กิมเองให้เป้า GC ไว้สักเท่าไหร่ครับเนี่ยพื้นฐานต้องบอกคล้ายๆท็อปเลยมีอัพไซด์พอควร83บาทนะแต่ยังไงยังไม่ให้ซื้อนะใช่ถ้าเกิดในเชิงกลยุทธ์แรงขายแล้วยังเห็นอยู่เลยว่า foreign ขายเยอะมากจริงๆสำหรับตัว GC เอาละครับขยับลงมาหน่อยนะครับพอดีเห็นตอนเช้าในแบงก์กรุงเทพมีบางช่วงหลุด200อ่ะแล้วก็ปนเปื้อนอยู่แถวๆ200อ่ะโอ้อย่างแบงก์กรุงเทพซึ่งถือว่า conservative และปัจจัยพื้นฐานดีเป็นแบงก์ใหญ่ขวัญใจกองทุนถูกต้องนะครับเป็นขวัญใจ VI ด้วยนะครับซื้อไม่ซื้อถ้าย่อแล้วหลุด200หรือราคาแถวๆ200เนี่ยเก็บดีไหมครับสำหรับ BBL ครับBBL เห็นด้วยนะครับในมุมมองของตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราประเมินไว้ที่240บาทนะครับแล้วก็เป็นแบงค์ที่คอนเซอร์เวทีฟมากๆแล้วก็ภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจดูไม่ได้โกรธมากๆแต่ภาพของตัวแบงค์ที่มันรีเลทกับบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมันยังไปได้อยู่แบงค์ที่ไปเล่นกับสินเชื่อขนาดกลางเล็กขนาด SME พวกเนี้ยอาจจะเป็นจุดนึงที่เสี่ยงพอควรทีนี้มีจุดนึงเขาบอกว่ามีโอกาสสูงที่ประมาณการ GDP ปีนี้ของเราจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ประเมินน่าจะลดต่ำลงกว่าเดิมและกลุ่มแบงก์ส่วนใหญ่มันก็ไปอิง GDP ด้วยแล้วราคาเป้าหมายไม่ปรับลงเหรอครับเนี่ยถึงปรับลงเนี่ยก็ยังพอมีอัพไซด์นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือแบงก์กรุงเทพเนี่ยเล่นกันต่ำกว่า book value นะครับดังนั้นเนี่ยในเชิงของอัพไซด์ผมว่ายังโอเคอยู่เสริมในเชิง GDP นิดนึงก็ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เราเห็นตัวเลขไตรมาส1เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามีการปรับตัว revise GDP ลงมานะครับจาก 3.6 ครับทั้งปีเนี่ยเหลือ 3.2 ก็เป็นทางเดียวกับเอกชนหลายสถาบันนะใช่ถูกต้องนะครับปรับลงมาเป็นแถวเลยQ1 ก็ต้องบอกว่ามันต่ำกว่าที่เราประเมินไว้นะครับเรามองไว้ที่ 3.1% เนี่ยออกมา 2.8 นะครับแต่หลักๆเนี่ยครับตัวที่มีปัญหาจริงๆคือส่งออกใช่ใช่ครับเอาละครับ BBL นะครับrecommend ทยอยเก็บ BBL ยังคงให้เป้าไว้ที่240บาทนะครับถ้าจะเก็บ BBL รอเก็บแถวไหนครับอาจารย์เพชรตอนนี้ให้ต่ำกว่า200ลงมาหรือเปล่าคือ200นะแล้วก็โลเดิมเนี่ย198นะครับก็อาจจะมีขาเออร์เลอร์ลงไปได้บ้างแต่ผมว่าต่ำ200ก็น่าสนใจท้ายสุดคือ BBL มันควรจะเลี้ยงกลับมาในโซนสักประมาณ200ถึง206ถึง210เล่นในกรอบเนี่ย10บาทตรงนี้ครับครับนะต่ำกว่า200ก็ทยอยเก็บได้สำหรับ BBL นะครับครับเห็นด้วยเอาละครับขออีกตัวนึงตัว InTouch หน่อยนะมีรายชื่ออยู่ใน MSCI ที่เตรียมจะเพิ่มน้ำหนักในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะครับครับเมื่อวานก็คือคักทั้งแม่และลูกคนโตคราวนี้ราคาย่อมาหน่อยนะInTouch เนี่ยแถวๆสัก58บาทบวกลบเนี่ยทยอยเก็บยังน่าเก็บอยู่ไหมครับอาจารย์เพชร
้องบอกว่าอินทัชตัวซอรี่ที่เหลืออยู่เนี่ยคือ MSCI นะครับเพราะว่าโมเมนตัมของตัวกำไรของลูกๆต่างๆเนี่ยมันไม่ได้โกรธแบบมีนัยสำคัญอะไรมากมายตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะในการถ้าเกิดใครเก็บมาโซนด้านล่างเนี่ย50หรือว่าต่ำ50อะไรเงี้ยน่าจะมีกำไรพอควรนะครับก็รอขายกำไรในช่วงของปลายเดือนนี้ซึ่ง MSCI เนี่ยจะเพิ่มน้ำหนักนำเข้าใหม่ด้วยนำเข้าใหม่สำหรับตัว Intouch นะครับตรงนั้นผมว่าเป็นจังหวะในการเล่นรอบจบ1รอบนะครับสำหรับตัว Intouch ครับเป็นจังหวะในการปล่อยของสำหรับคนที่เก็บมาก่อนหน้านี้แล้วต้นทุนต่ำๆเป็นจังหวะในการขายทำกำไรในช่วงปลายเดือนนะครับใครยังไม่มีไม่ควรเก็บใช่ไหมถูกต้องครับนะสำหรับ Intouch หมดรอบนะครับครับเอาละครับขยับไปดูกลยุทธ์การลงทุนสำหรับรายย่อยบ้านเราวันนี้ทั้งฝั่งเก็งกำไรและฝั่งพร้อมจะเก็บแล้วถือยาวครับจันเพชรครับตลาดยังมีสัญญาณในการรีบาวด์ได้จากปัจจัยในและต่างประเทศที่ดูผ่อนคลายจุดสำคัญคือวันนี้เหมือนเดิมคือให้ดูตัวเลข 1,620 ถ้าเกิดสามารถกินอยู่ได้แน่นๆแล้วก็หุ้นใหญ่ๆเนี่ยพยายามประคองเสร็จขึ้นมาเนี่ยวันนี้มีโอกาสที่จะไปต่อดังนั้นเนี่ยสายเก็งกำไรเนี่ยถ้าตลาดยังไม่หลุด 1,600 จุดเนี่ยผมว่ายังเป็นกรอบในการเก็งกำไรนะครับขยับทีละ20จุดคิดแต่ว่าถ้าสายลงทุนกันจริงๆเนี่ยจะลงทุนระยะกลางเนี่ยผมว่าตลาดนะโมเมนตัมท้ายที่สุดเนี่ยการรีบาวผมว่ามีโอกาสในการลงต่ออีกช็อตนึงแล้วก็กระแทกให้หลุดตัว 1,600 จุดคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำแล้วก็รอที่จะสะสมหุ้นถือยาวนิดนึงเนี่ยผมว่ารอหุ้นต่ำกว่า 1,600 เป็นโอกาสในการตั้งรับและยิ่งถ้าเกิดมีแพนิคเนี่ยอีกขาหนึ่งเนี่ยตรงนั้นผมว่าตั้งรับได้แล้วหลายๆตัวนี่ valuation อยู่ในโซนที่น่าสนใจมากแล้วครับเอาละครับปิดท้ายกันที่2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Maybank Kim Eng ประเทศไทยครับเราเลือก2ตัวเป็นหุ้นใหญ่1ตัวหุ้นเล็ก1ตัวแล้วกันขอตัวใหญ่มาเลยเป็นตัวใหญ่แล้วผมว่าถือแล้วสบายใจนอนหลับนะครับก็คือตัวของCPO ตัวนี้ต้องบอกว่าอุ่นใจอุ่นใจเลยใครก็ชอบนะฮะครับซื้อง่ายขายคล่องอีกต่างหากนะครับนั่นคือ CPO จำกัดมหาชนนะครับครับอะไรเป็นไฮไลท์สำคัญของ CPO บ้างครับจันเพชรโมเมนตัมควอเตอร์1เนี่ยทำได้ดีกว่าคาดนะครับนะครับแล้วก็ช่วงควอเตอร์2ยังเห็นสัญญาณของการบริโภคที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับเซมโซเซลโกรทของตัวร้าน7เสือกซื้อเนี่ยยังเชื่อว่าอยู่ในโซนสักประมาณบวกขึ้นมา 3% นะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าทำให้โมเมนตัมควอเตอร์2เนี่ยยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องจากควอเตอร์1นะครับแล้วก็ช่วงควอเตอร์2จะเห็นว่าการ์ดค่อนข้างร้อนเนี่ยยิ่งเป็นอีกจุดหนึ่งในการที่จะเร่งการซื้อสินค้าของตัว CPO เพิ่มเติมนะครับแล้วก็กลยุทธ์เหมือนเดิมคือเขาพยายามที่จะขายสินค้าที่เป็น ready to eat นะครับซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องบอกว่ามาร์จิ้นสูงมากนะครับก็ยังทำให้ตัว gross profit margin ของร้าน7เซอร์วิสเนี่ยครอยังคงไปได้ต่อแล้วก็ถ้าเกิดดูมุมมองของทั้งปีเนี่ยการขยายสาขา700สาขาคงไม่ได้ยากอะไรท้ายสุดเนี่ยครึ่งหลังจับตาดูในเรื่องของการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศทุกคนคงจับตาไปที่ไลเซ้นนะครับว่า CMV จะได้ไลเซ้นเพิ่มเติมขึ้นมาไหมตัวนั้นจะเป็นการต่อยอด S curve รอบใหม่ของตัว CPO นะครับเลคคอมเมนต์ซื้อ CPO จำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ86บาท86บาทแล้วถ้าจะเก็บ CPO รอเก็บแถวไหนครับมองไว้ที่โซนสักประมาณ76บาทแถวๆ76บาทนะครับแล้วถ้ารับแล้วราคาหลุดลงล่างล่ะครับจันเพชรหลุดลงล่างเนี่ยถ้าเกิดหลุด74มันต้องคัทลอสถ้า CPO หลุด74บาทขายคัทนะครับครับผมขยับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายเป็นตัวเล็กใช่ไหมครับใช่เป็นตัวเล็กนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วตัวเลข GDP ไตรมาส1ของเราเนี่ยไม่ค่อยสับสายดังนั้นเนี่ยผมก็เลือกหาหุ้นที่น่าจะเติบโตได้กับทุกสภาพตลาดนะถ้าเกิดตัวเลขไม่สดใสเนี่ยโอกาสในการเป็นหนี้ก็สูงดังนั้นเนี่ยตัวธุรกิจตัวนี้เป็นการเก็บหนี้นะครับก็อาจจะเป็นช่วงในการคอลเลกหนี้ของเขานะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยถ้าเกิดสัญญาณเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเนี่ยการเก็บเกี่ยวจากการลงทุนไปเนี่ยก็น่าจะสดใสยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้คือตัวของJMT นะครับอ๋อ JMT Network Services จำกัดมหาชนบริษัทลูกของทาง Jmart ใช่ไหมใช่นะครับชอบ JMT ตรงไหนครับอาจารย์เพชรหลักๆยังเห็นสัญญาณของตัวกำไรของเขาเนี่ยทำได้โตอย่างต่อเนื่องครับควอเตอร์1เนี่ยได้ออกมา144ล้านควอเตอร์2ผมว่ายังเล่งตัวขึ้นได้ต่อครับแล้วปีนี้ก็ยังคงสามารถปิดปีเนี่ยสามารถทำ All Time High ได้นะครับปีนี้ Forecast กำไรสักประมาณ650ล้านบาทนะครับเติบโต 30% เยนเยียสวยเลยสัญญาณของตัวกำไรของ JMT เนี่ยยังแข็งแกร่งยังต่อเนื่องนะครับเพิ่มหนี้อะไรต่างๆก็เป็นไปได้ตามเป้าหมายนะครับเลคคอมเมนต์ซื้อ JMT Network Services จำกัดมหาชนนะครับ
แล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับให้ไว้ที่17บาทนะครับ17บาทนะครับแล้วทยอยเก็บแถวไหนครับจันเพชรตั้งรับนะครับในโซนสักประมาณ 14.8 นะครับแถว 14.80 ทยอยเก็บนะครับครับถ้าเก็บแล้วหลุดลงล่างต่อแล้วครับอาจารย์ตอนนี้มีเส้นค่าเฉลี่ย75วันที่เป็นจุดในการรีบาวรอบนี้นะครับที่14บาทถ้าเกิด14ก็คือคัทลอสไปก่อนหลุด14สำหรับ JMT ขายคัทนะครับครับนี่คือ2หุ้นเด่นนะครับ CPO และ JMT จากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยโดยอาจารย์เพชรวิจิตอารยพิสิทธิ์นะครับ1นาทีสุดท้ายมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับอาจารย์เพชรครับตอนนี้ต้องบอกว่าความเชื่อมั่นต่อการลงทุนของตัวนักลงทุนเนี่ยมันหดตัวลงค่อนข้างมากตลาดเข้าใจว่าตลาดถอยลงมาเรื่อยๆเนี่ยทำให้ทุกคนเริ่มท้อใจมากๆนะครับแต่ต้องบอกว่าทุกวิกฤตยังมีโอกาสนะครับการย่อมาลึกๆเนี่ยอาจจะมีสัญญาณในการรีบาวด์สำหรับคนที่สามารถที่จะเทรดดิ้งได้เฝ้าตลาดได้แล้วก็ดูสัญญาณเทคนิคเป็นเนี่ยผมว่ายังพอมีจังหวะในการที่จะหากำไรจากตลาดหุ้นได้อยู่นะครับถึงแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยถ้าเกิดคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อย่างที่บอกไปถ้าตลาดกระแทกหลุด 1,600 ตรงนั้นเป็นโอกาสในการซื้อนะครับสุดท้ายสำหรับคนทำงานนะครับก็เชื่อว่าขานี้อาจจะเป็นขาหนึ่งที่น่าจะเป็นโอกาสในการทยอยสะสมตัว LTF ได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับจันเพชรครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์เพชรนะครับคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยมาคุยมาให้ความรู้มาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราอย่าลืมไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot กันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน